ขับปุ๊บก็หันมาคุยกับผมหันกลับไปอีกทีรถแม่งขึ้นเกาะกลางเงี้ยนั่งกับผมอ๋อแล้วชนเหรอขึ้นเกาะกลางแบบคือไม่ได้ชนใครไม่ได้ชนแต่ว่าขึ้นไปเกาะกลางถนนใช่คือไงไบค์คิดว่าตรงนั้นเป็นที่พักผ่อนเหรอใช่เขาก็คิดว่าเออมันเป็นอีกเลนนึงอย่างเงี้ยเขาก็เลยขึ้นไปเลยไม่แล้วเป็นนอนเนี่ยแหละเฮ้ยเอาไปมาไปด้วยไปทีมเรียบร้อยแล้วนะคะใบแล้วก็ทีมเจนนี่วินนะคะโอเคไหมได้ดิโอ้พูดแล้วนะเฮ้ยอะไรวะงงเลยอย่าก็ล่ะให้สาวสวยเล่นก่อนดีกว่าใครอยากใครสวยหนูเองค่ะหนูเองค่ะสวยอะไรอุ้ยสะดุดรักเหรอสะดุดรักเหรอฮะสะดุดรักเหรอเออสะดุดรักเฮ้ยสะดุดรักวินนะทำไมทำอย่างเงี้ยทำไมทำอย่างเงี้ยเป็นอะไร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 ว้ายอย่าว้ายตกอะไรตกอะไรเก็บผ้าหรือเปล่าตกหลุมรักตกหลุมรักเอ้ยตกหลุมรักใครมันเด้งอ่ะมันเด้งได้หรอไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบบทลงโทษไปที่ไม่เคยมาเล่นไม่มีพื้นฐานก็คือลงเล่นได้เลยแค่เปลี่ยนชุดแค่นี้หรอใช่คือมันของอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะอธิบายด้วยคำพูดมันก็ไม่เข้าใจมันต้องเอาตัวเองไปสัมผัสดูอยากให้ลองอยากให้ลองไม่ถึงบอกถึงความรักนะเอางี้ขอคำสั่งที่สองของพวกผมนะฮะพี่เจนนี่ช่วยเตรียมเลือกบอร์ดให้ผมกับวินหน่อยแล้วก็เสื้อซูชิแล้วก็หมวกนะครับเดี๋ยวผมกับวินจะไปเปลี่ยนชุดได้ไหมแบบไหนคะอยากได้แบบไหนกันบ้างคะลายสีสันหรือว่าเป็นแบบไม่รู้ใจหรอไม่รู้ใจหรอโอ้โอเคสองคนเลยได้นะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมกับตัวเปลี่ยนชุดก่อนครับครับช้าอ่ะโอ้ยมาแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยพี่ต้นไม้มาแล้วเนี่ยเห็นป่ะไม่รู้ใจอ่ะอะไรนะทำไมคุณเอาบอดนั่งไหมผมอ่ะไม่ใช่อันนี้ก็คือเอามาให้แกนั่งรอเดี๋ยวฉันไปเอาบอดกินมาไงขอบคุณครับแล้วหมวกล่ะแล้วเสื้อล่ะหมวกและเสื้อไว้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราต้องเรียนวิธีการเซิร์ฟก่อนว่าเซิร์ฟเป็นไงแต่ว่าเราเรียนแบบว่านั่งเรียนบนบกก่อนใช่เออนั่นเสิร์ฟครับใช่และชอบที่แบบว่ามีแบบต้นสูงล่องบนใครจะมาสอนเราหรอครับขอเรียนเชิญพี่ลิวครับสวัสดีครับเราต้องเริ่มยังไงดีคะไปจะยืนได้แล้วใช่ปะงั้นเดี๋ยวไปให้ยืนไปเลยนะโดยไม่มีบอกนี่แหละจะเป็นคำสั่งแรกของพี่เจนนี่ครับเอ๊ะไปวินอยากกินน้ำส้มนี่มันให้พี่เขาสอนหน่อยให้พี่หลิวเขาสอนหน่อยดีกว่าโอเคใช่ครับอันนี้คือไม่เคยใช้ของมีบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมสอนเซฟตี้ก่อนแล้วกันค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างที่ก็ระวังขึ้นอุปกรณ์เนาะแล้วก็ระวังคนด้วยก็ระวังกันเองนะครับโอเคแล้วก็เวลาตกทุกครั้งก็ระวังไม้นะครับสมมติมันจะมาตีหัวเราเราก็เอาหัวมุดน้ำไปแค่นั้นไม้หัวตีกับไม้หัวตีกับใช่ไหมคะใช่พอตกแล้วก็หันมองข้างหลังว่ามีใครตามมาหรือเปล่าบอร์ดต้องเก็บเข้ามาด้วยทุกครั้งนะครับเวลาเล่นเวลาตกโอเคก็ประมาณนี้ไม่ได้แล้วตรงไว้ไม่ได้แล้วตรงไว้อุ้ยทำไมมันยากอ่ะ
จนี่นะครับผมเรามาดูกันว่าพี่เจนี่จะไปถึงไหนกันเจนี่พร้อมไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำได้ทำได้เลยเฮ้ยโอ้กลับมาจะครบหนึ่งรอบครับทุกคนนี่เรียกว่ามีพรสวรรค์มีเซนส์ในการทรงตัวเป็นอย่างดีโอ้แล้วไปต่อครับไปต่ออีกต่อเนื่องไม่มีหยุดครับผมหลิวลืมสอนวิธีการหยุดก็คือเราก็จะกลับเลยฮะแล้วปล่อยพี่เจนี่วนอยู่อย่างนี้นี่เหนื่อยมากเลยอ่ะพอมาถึงตรงนี้ผมไม่รู้ต้องปล่อยยังไงอ่ะกลัวปล่อยแล้วพุ่งขึ้นมาข้างบนนะไปแล้วเราครบหนึ่งรอบนะจะไปแล้วอุ้ยอุ้ยสุดรอบนี้พี่ไปจะสามารถไปได้ไกลถึงไหนเฮ้ยไปได้แล้วมันจับทางได้แล้วครับผมลดให้เลย2ข้อผมลดให้เลย2ข้อก็สองจะมีก็สองไม่ดีโคตรสู้อ่ะสู้สู้นู่นไปผ่านกันนะเมื่อกี้อ่ะไม่มีเลยนะเวนถ้าโดนถ้าเกิดว่าล้มแล้วมันยังไปต่อถือไว้เลยนะเผื่อมันไปได้เล่นกีฬาเนี้ยคนที่เลิกอ่ะมีเหนื่อยอยู่2อย่างเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจอันนี้เหนื่อยใจที่ว่าวินจะเหนื่อยอันนี้น่าจะใจแล้วคือผมอยู่กับมันมาเล่นมา2รายการนี่น่าจะเป็นประมาณรอบที่30ที่มันว่ายเข้าอย่างที่ภาพที่ผมเห็นนะ 3-40 อ่ะที่รอบที่แล้วเขาต้องไปงัดมันขึ้นอย่างน้ำแล้วขอให้มันเลิกเขาแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ก็พอเหอะลูกอะไรเงี้ยวันนี้เรามาฝึกว่ายน้ำกันนะครับครับผมสำหรับบทลงโทษวันนี้นะครับเนื่องจากน้องผมเนี่ยเป็นคนที่ยังน้องผมเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจครับเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่น่ารักนะครับน้องผมเลยอาสาว่ายน้ำพาพี่เจนนี่ว่ายไปรอบๆทั้งหมด2รอบว่ายตัวเปล่าใช่เฮ้ยเป็นในนี่เดี๋ยววินจะนีบอร์ดนะครับจะให้พี่เจนนี่เนี่ยก่อนเร็วเว้ยเหมือนเป็นแบบว่าเป็นแบบแม่เป็ดแล้วก็มีลูกเป็ดเกาะได้เหมือนแบบเป็ดอุดรอย่างงี้มีแม่แล้วก็มีลูกแล้วก็ทำลาบก็คือประมาณนี้ในบทลงโทษเนี่ยพี่เจนนี่นะครับจะต้องเกาะหลังวินไม่ต้องครบรอบก็ได้เอางี้วินล่วงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถือว่าได้โทษแล้วพอเห็นเล่นกันหลายรอบแล้วน่าจะเหนื่อยผมเริ่มสงสัยแล้วว่านี่คือบทลงโทษพี่เจนนี่หรือบทลงโทษกูเนี่ยกูเป็นคนจริงไม่ใช่หรอไม่แต่คนอยู่หลังมันก็จะแบบเสียวด้วยน่ากลัวโอเคได้ครับซึ่งอันนี้คือบทลงโทษที่3นั่นเหลืออีก2บทลงโทษเฮ้ยอันเดียวพออ่ะเดียวพอไปเดี๋ยวรวบเลยรวบเลยใช่มั้ยรวบเลยรวบเลยได้โอเคจริงๆด้วยนะผมจะปล่อยมือแล้วเฮ้ยเนี่ยอะไรนะคะอะไรนะคะเร็วๆๆเร็วWhat?
น้องผมเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจครับเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่น่ารักนะครับน้องผมเลยอาสาว่าก็แฟนกูทั้งเก่งมีความรับผิดชอบทำงานก็ดีหน้าตาก็ดีความรู้สึกสุดท้ายที่ทำได้แบบนี้ลองมาทั้งวันผมตอนนี้มันได้ลองมา3 ชั่วโมงอะเนาะสบายมากได้2 รอบดูดิ3 ชั่วโมงเล่นได้